การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือจำเป็นของสถานศึกษาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายในสถานศึกษาได้ยึดเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นขั้นตอนของการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลา 3-5 ปีวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการตามแผนติดตามตรวจสอบและประเมินพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้มาพบกับท่านดร.รังสรรค์มณีเล็กค่ะวันนี้นะคะท่านก็จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะก็จะมีคำถามเล็กๆน้อยๆค่ะมาถามสั้น3ข้อด้วยกันนะคะค่ะขั้นตอนของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ๋อครับก่อนจะไปตอบคำถามที่ถามเมื่อสักครู่คือขั้นตอนการจัดทำแผนนะผมขอย้อนหลังนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดหลักการและก็ความสำคัญของแผนนะครับคือการวางแผนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารนะครับเป็นองค์ประกอบแรกเลยกระบวนการบริหารเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยการวางแผนแล้วก็การนำแผนไปใช้นะครับและท้ายที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการประเมินผลการดำเนินงานนะครับ3องค์ประกอบสำคัญซึ่งตอนหลังก็มาเดมมิ่งก็มาแปลงเป็น PDCA ก็คือ3ขั้นตอนนั่นแหละเพียงแต่แปลงขั้นตอนสุดท้ายมันเป็นเรื่องของการปรับปรุงนะครับพัฒนาตอนนี้การวางแผนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เริ่มแรกของกระบวนการบริหารอย่างที่กล่าวไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันจึงมีความสำคัญมากเราจึงมักจะได้ยินว่าถ้าหากว่าเราวางแผนดีแล้วเนี่ยความสำเร็จเนี่ยมันเหมือนสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วของการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นความสำคัญแล้วก็มาเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพไม่ว่าจะเป็นฉบับเก่านะปี2553หรือฉบับใหม่ปี2561ก็ตามนะครับก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้ชัดเจนเลยว่าสถานศึกษาเนี่ยจะต้องทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามแผนที่จัดทำขึ้นโดยนะครับแผนนั้นเนี่ยต้องสะท้อนความสำเร็จในเรื่องคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นความสำคัญมากในการที่จะต้องดำเนินการแต่นี้ประเภทของแผนเนี่ยที่สถานศึกษาต้องทำเนี่ยนะครับ เราก็อยากให้สถานศึกษาเนี่ยทำแผน2เล่มซึ่งเป็นภาคบังคับเลยนะครับเล่มแรกนี่คือแผนที่มากกว่า1ปีเราก็มักจะเรียกว่าแผนพัฒนาคุณภาพนะครับ3ปีถึง5ปีเราเคยทำเป็น3ปีแล้วก็มาเป็น4ปียุคนี้เนี่ยเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับ20ปีเขาก็กำหนดให้ทำ5ปีนะครับแต่ตรงนี้รายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็เดี๋ยวทางต้นสังกัดคือสปท.เนี่ยก็คงจะแจ้งให้สถานศึกษาได้ทราบนะครับแผนระยะ 3-5 ปีตรงนี้เนี่ยเป็นการมองระยะยาวนะครับระยะยาว 3-5 ปีจากคำถามที่ถามเมื่อสักครู่นี้แล้วแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการที่ Action Plan ก็เป็นการถอดนะครับจากแผน3ปีถึง5ปีเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถอดมาเป็นแผนปฏิบัติการเป็นปีสมมุติว่าแผนเมื่อสักครู่นี้เป็นแผน5ปีนะครับค่ะนะครับมองภาพยาวเลย5ปีเสร็จแล้วแผนปฏิบัติการหรือแอคชั่นแผนเนี่ยก็จะมาถอดเป็นแผนรายปีนะครับรายปีซึ่งจุดต่างกันก็คือรายละเอียดนะรายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีเนี่ยก็จะละเอียดนะมากกว่าแผนระยะยาว3ปีถึง5ปีครับผมค่ะและในคำถามที่2นะคะแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแอคชั่นแผนเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวรบกวนท่านดร.ได้อธิบายขยายความอ๋อครับเมื่อสักครู่นี้พูดไปนิดนึงแล้วนะฮะว่าแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแอคชั่นแผนเนี่ยมันเป็นการวางแผนนะครับ
ในเฉพาะปีนั้นๆค่ะถ้าแผนพัฒนาระยะ 3-5 ปีเนี่ยก็มองยาวมองความสำเร็จเนี่ยก็มอง5ปีแต่แอคชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการประจำปีเนี่ยก็มองเฉพาะปีนั้นๆค่ะจุดต่างที่ชัดเจนเลยคือรายละเอียดนะฮะรายละเอียดของแอคชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการประจำปีเนี่ยก็จะมีรายละเอียดนะที่ชัดเจนนะครับว่าใครจะต้องทำอะไรกิจกรรมอะไรทำไมถึงทำแล้วก็ใช้งบประมาณใช้บุคลากรเท่าไหร่แล้วผลที่คาดว่าจะได้รับในปีนั้นนะขีดเส้นตายว่าในปีนั้นนะครับแผนปฏิบัติการจำปีจะตบท้ายด้วยปีนั้นนะปี2563นะปี2562เพราะนั้นผลที่เกิดตามที่กำหนดเอาไว้เนี่ยก็จะต้องเป็นของปีนั้นรายละเอียดเนี่ยจะชัดเจนเลยฮะว่าใครต้องทำอะไรนะครับใช้งบเท่าไหร่ผลที่เกิดขึ้นต้องการอะไรแล้วความสำเร็จเนี่ยเราจะดูที่อะไรนะครับซึ่งต่างจากแผนพัฒนา 3-5 ปีตรงนั้นเนี่ยจะพูดไว้กว้างพูดไว้กว้างเพราะว่าระยะเวลามันยาวนะครับวิสัยทัศน์ที่อยู่ในแผน 3-5 ปีก็เป็นวิสัยทัศน์ยาว 3-5 ปีแต่ถ้าเป็นวิสัยทัศน์ในแผนปฏิบัติการประจำปีก็เป็นภาพความสำเร็จในปีนั้นๆ นะคือถ้าหากว่าแผนยาวเป็นแผน5ปีนะครับเวลาเอามาถอดเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีหรือแอคชั่นแผนเนี่ยก็จะถอดเป็นปีค่ะและมาถึงคำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะวัตถุประสงค์และประโยชน์จากแผนปฏิบัติการประจำปีเนี่ยมีอะไรบ้างอ๋อครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนๆนะฮะภาครัฐก็ตามภาคเอกชนก็ตามเนี่ย เขาจะต้องมีการวางแผนอย่างที่พูดกันมาแล้วแล้วผลของการวางแผนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นตัวเล่มนะเป็นตัวเล่มแผนอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้แผนปฏิบัติการประจำปีก็คือแผนเฉพาะปีนั้นๆประโยชน์ที่เห็นชัดเจนที่สุดเลยเนี่ยคือ2ประการครับประการแรกเนี่ยเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานนั้นๆนี่เรากำลังพูดถึงสถานศึกษาก็เป็นเครื่องมือของสถานศึกษาที่จะใช้เป็นตัวนำทางในการที่จะเดินไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นการบริหารแล้วก็อื่นๆในเรื่องการบริหารในโรงเรียนนั้นๆเนี่ยในสถานศึกษานั้นๆเนี่ยตลอดปีที่แผนกำหนดเอาไว้นะถ้าเป็นแผนปี63นะครับก็คือในปี63นั้นจะต้องทำอะไรบ้างรายละเอียดจะชัดเจนฮะใครทำอะไรใช้งบเท่าไหร่นะทำเมื่อไหร่ด้วยนะเวลาก็จะบุไว้ด้วยว่าจะทำเมื่อไหร่นะครับ อันนี้คืออันแรกคือเป็นเครื่องมือในการที่จะดำเนินงานในสถานศึกษาตัวที่สองเนี่ยนะครับก็เป็นประโยชน์มากเลยก็คือ เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการกำกับติดตามและประเมินนะครับคือในระหว่างปีเนี่ยเรามีแผนอยู่แล้วว่าเราต้องทำอะไรค่ะแต่นี้ทีมบริหารหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะใช้แผนตัวนี้เป็นตัวกำกับติดตามว่าเอ้ยเรื่องนี้ทำได้ถึงไหนแล้วนะอ้าวทำไมมันถึงเวลาแล้วทำไมถึงยังไม่ทำนี่มันจะหมดเวลาแล้วทำไมถึงทำไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยตัวนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะในการที่จะติดตามกำกับถ้ายังไม่ทำเพราะมีปัญหานี้ก็จะได้มาแก้ไขปัญหาให้มันลุล่วงไปนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยนะฮะเราต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานะครับวางแผนไว้ทั้งปีทำได้แค่ไหนผลการประเมินจะเป็นตัวบอกในแผนปฏิบัติการเนี่ยก็จะมีตัวชี้วัดความสำเร็จนะมีเกณฑ์การตัดสินความสำเร็จเราก็จะประเมินตามนั้นนะครับนะไอ้ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงก็มีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงแก้ไขเป็นสารสนเทศในการที่จะเอาไปตัดสินใจสำหรับผู้บริหารว่าจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปในปีการศึกษาต่อไปหรือว่าจะยุติดีแล้วถ้ามันมีปัญหาขัดข้องเนี่ยมันควรจะแก้ไขยังไงนะอันนี้คือประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่ถามว่ามีประโยชน์ยังไงก็สองเรื่องเป็นเครื่องมือในการที่จะดำเนินการทั้งปีนั้นๆแล้วก็เป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามแล้วก็ประเมินผลครับครับผมค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้มากมายเลยค่ะที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบพระคุณดร.รังสรรค์มณีเล็กเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับแผนพัฒนาการศึกษาจะสะท้อนการขับเคลื่อนกระบวนการดำเนินการตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่เป็นฉันทามติของผู้ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาผู้รับโอกาสของการจัดการศึกษาและผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ที่กฎหมายกำหนดไว้